ครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับผมพบกับผมสมเกียรติชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตกปลาขาวหน่อยนะครับตกปลาหมอนะครับในบ่อที่สวนนะครับอยู่ใกล้ๆทุ่งนานะครับเป็นที่ปลามันขึ้นลงตามน้ำนะครับผมใช้ทุ่นใช้เบ็ดไม้ไผ่นะครับนี่ครับใช้ขอเล็กๆนะครับมาตกปลาขาวกันครับนี่ครับขอเล็กๆตกปลาขาวปลาหมอนะครับเดี๋ยวจะลองตกดูครับก็จะมีปลาขาวปลาหมอนะครับเดี๋ยวจะลองตกดูนะครับใช้ลำตกครับก็ปลามันจะลงมาจากนาทางนู้นครับผมก็เลยจะลองมาตกเล่นๆดูครับเผื่อจะได้ปลาขาวปลาหมอดูนะครับเอากำลังกินแล้วนะครับหย่อนลงไปกำลังกินเลยครับปลาไม่รู้ปลาเลยโอ้หลักโอ้ได้ปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยครับโอ้โหเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยเดี๋ยวได้มา1ตัวแล้วโอ้โหเนี่ยได้ปลาขาว1ตัวครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูกินอีกไหมกินอีกแล้วครับกินอีกแล้วโอ้ยไม่ติดโอ้ยเดี๋ยวปลาขาวเล็กครับตกพอสนุกครับพอเลยครับเอากินแล้วครับชอบครับตกปลาขาวเล็กๆครับชอบตกปลาที่มันปลาให้ปลามันเข้ามาเล่นเหยื่อครับดึงสนุกดีครับเป็นปลาขาวน้อยครับปลาตะเพียนน้อยครับปลาหมอปุ๊บอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวกินอีกแล้วครับโอ้ได้มาอีก1ตัวแล้วโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ได้มา1ตัวจะเห็นทุ่นเลยเฮ้ยกินอีกแล้วครับโอ้ยปลาหมอเฮ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนปลาขาวโอ้คนตกก็อ้วนเดินก็ยืดยาดโอ้ยได้ปลาตะเพียนครับลงไปอีกทีลงไปอีกแล้วครับโอ้กินแล้วครับกำลังดอดโอ้ได้1ตัวครับโอ้โหโอ้นี่ครับปลาเดี๋ยวผมตกได้ผมก็ปล่อยครับจะว่าคือปลามันจะขึ้นมาตามน้ำตามทุ่งนานะครับปล่อยเป็นปลาธรรมชาติครับครับเดี๋ยววันหลังก็จะพาลูกๆมาตกกันอีกนะครับโอ้วันนี้เรามาลองดูก่อนมีปลาไหมโอ้เฮ้ยอุ้ยไม่ได้เฮ้ยโอ้ได้อีก1ตัวแล้วครับโอ้เฮ้ยปลาช่อนลอยหัวขึ้นมาข้างทุ่นเลยครับเห็นไหมเห็นไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปลาช่อนปลาเล็กหายหมดเลยยังปลาช่อนลอยหัวขึ้นมาเฮ้ยมองไม่ทันโอ้ยบักขาวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยืนหัวจะเหลือใส่เหยื่อมครับอันนี้ผมใช้เหยื่อลำนะครับเหยื่อลำลำถุงที่ผสมขายตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับตามร้านตกปลาทั่วไปก็จะมีพวกสูตรตกปลาเก็ดปลานิลปลาขาวเนี่ยครับดูดอดละกินละโอ้ยหลุดครับหลุดตัวกินละโอ้ได้กันหลายตัวนะครับเอากินเลยหย่อนลงไปกินเลยเดี๋ยวครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับครับลองมาตกปลาอุ๊ย
ฝากช่องด้วยนะครับกับช่องสมเกียรติชาแนลนะครับกินเลยไหมย้อนลงไปได้หนึ่งตัวพูดตัวเล็กครับเห็นปลาช่อนปลาแรมตีกันอยู่ที่กินละกินละลุ้นกันต่อครับจมไหมจมไหมไม่ยอมจมไม่จมไม่จมก็หมดครับไม่จมเหยื่อก็หมดเปลี่ยนกันนั่นไงว่าจะไปตกกินละกินละว่าจะไปตกข้างๆริมทุ่งนานะครับมันจะมีปลาหมอปลาขาวอยู่แต่ว่ามันหย่อนเบ็ดไม่ได้ครับนี่ตกตรงนี้ดีกว่าทางลงน้ำมันครับเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อไหนอีกไหมเมื่อกี้ก็กินตัวหนึ่งลืมอัดวิดีโอตอนอัดไม่กินครับตอนกินไม่ได้อัดตกใจหมดต่อเอาใจเหยื่อหมดแล้วนี่เอ้ยกินแล้วกินแล้วจมไหมโอ้ยไม่ทันอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยโอ้ยตัวใหญ่อยู่นี่นี่เองครับตัวใหญ่โอ้ยตกปลาได้ปูครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณเกียรติชาแนลนะครับติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับ